อุ้ยออมเล็ตก่อนจากกินให้ FC ดูวิธีกินที่ถูกต้องสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิล์มอ้าวแล้วน้องเชเบตเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้ยใส่รองเท้าพ่อเอ็มอีกแล้วเดี๋ยวก็รถล้มเอ้ยรถล้มอ่ะเดี๋ยวก็หกล้มหัวฟาดหลอกเอาเลยแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยอยากซื้อขนมโอ้โหอ้าวขอตังค์อาโออีกแล้วโอ้อะไรก้าโออาโออาโอแล้วน้องเชเบตกินไหมเนี่ยกินเหรอแล้วเอาตังค์ที่ไหนอ่ะสงสัยน้องเชเบตไม่อยากกินงั้นให้แต่ออมเล็ตคนเดียวก็แล้วกัน oh, no. วายเนี่ยน้องอดกินแน่น้องเชเบตตื้อไม่ให้น้องเชเบตหรอกเอาออมเล็ตเอาโอให้ตังค์นะแต่โอมีแค่เหรียญน่ะออมเล็ตจะไปนับซีได้เท่าไหร่อ่ะอุ้ยเหรียญอะไรอ่ะเงินนับเหรียญบาททุกบาทมีค่านับนับซิแปดแล้วเท่าไหร่9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18เหรอดูดีๆ9 20นับก็ไม่ครบเนี่ยได้ก็ได้18บาทเนี่ยซื้อขนมอ่ะ10 บาทให้น้องหรือเปล่าน้องไม่ต้องเอาหรอกน้องดื้อน้องไม่คุยกับใครเลยเนี่ยกินไหมคุณย่านี่ครับคุณย่าขายขนมครับคุณย่าครับออมเล็ตอยากได้อะไรครับนี่นะครับผมร้านพ่อเอ็มนะครับก็มีขนมของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมาลงใหม่เพียบเลยนะครับทุกคนอันนี้กี่บาทครับอันนี้5บาทเอามาใส่อันนี้5บาทนะครับเอามาสำเร็จขนมก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้2อัน5บาทเอาอันเดียวก็คิด5บาทเอา2อันก็คิด5บาทเอาอันเดียวโอเคงั้นคิด5บาทนะโอเคนี่ครับออมเล็ตครับนี่ครับผมส่วนน้องเชเบตงอนเป็นตูดอีกแล้วไม่กินขนมอดกินไปซะออมเล็ตครับเอ้าได้ยินเสียงใครร้องไห้มั้ยเนี่ยไปเราไม่ต้องสนใจน้องดีกว่าน้องดื้อออมเล็ตไอเนี่ยจำไอโคล่าที่เรากินตอนนั้นได้ไหมโอเคออมเล็ตตามโอมานี่เก็บก่อนใส่ถุงก่อนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาออมเล็ตมารีวิววิธีกินขนมโคด้าผงๆนะครับไอออมเล็ตมันกินยังไงครับกินเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำไมเขามีหลอดให้ด้วยอ่ะเป็นเป่าไม่ได้ซูดอ่ะออมเล็ตต้องซูดเข้ามาในคอแล้วก็ค่อยเป่าใช่ซูดมาให้เยอะๆดิอุ้ยอุ้ยเนี่ยมีไม่มีจริงอุ้ยกูด่าเลยไม่ว่าหรอกโอ้ยเลอะหมดเลยครับทุกคนนะไม่มีใครทำไมอยู่ก็พุ่งนี่แค่นี้ก็ทำลายหลักฐานได้แล้วเต็มแขนออมเล็ตเลยนะครับผมมันกินมันคืออะไรครับขนมนี่ครับขนมโบราณนะครับผมถ้าใครชอบก็แวะมาซื้อหน้าร้านพ่อเอ็มได้นะครับอยู่ข้างโรงเรียนกรพิทักษ์นะครับผมกินแล้วก็จะหน้าตาสวยๆแบบพี่ออมเล็ตอย่างนี้นะครับออดูออมเล็ตดิไหนอ่ะเต็มหน้าเลยนะครับทุกคนจริงๆวิธีการกินนะครับผมก็คือเราจะต้องดูดนะครับเข้าคอดูดแรงๆเลยดูดตุ๊บเลยให้มันอยู่ในคอแล้วก็เป่าแล้วก็เอาออก กลิ่นก็ไม่เป็นนะครับอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงเป็นรสส้มใช่ไหมครับผมช่วงนี้อะไรก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยนะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นขนมไข่ดาวนะครับที่ออมเล็ตได้ซื้อครับแต่ว่าน้องไม่ได้ซื้อเพราะว่าอะไรน้องดื้อน้องงอนไม่ออกมาถ่ายคลิปเอาก็เลยไม่ให้เงินซื้อขนมนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายออมเล็ตก่อนจากกินให้ FC ดูวิธีกินที่ถูกต้อง
ันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย